ช่วงแรกๆน่าจะวันครึ่งปีเลยที่ทำอันเนี้ยแทบไม่มีกินเลยครับก็คือต้องกินข้าวฝีมือแม่อย่างเดียวเลยก็ลำบากมากเลยครับยอดขายแย่มากที่ตลาดรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าไม่อยากแพ้ครับอยากจะสู้อยากจะเอาชนะให้ได้เราได้รางวัลจาก International Chocolate Award ปีนี้ครับชื่อว่า Central North ครับก็ไม่คิดเลยว่ามันจะได้อย่างนี้จะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ให้ผลตอบรับดีประมาณ500ถึง600แก้วต่อวันสวัสดีครับชื่อการวรภาสส่วนทศครับทำร้านเฉลี่ยเฟรนช์สเปเชียลตี้โกโก้และช็อกโกแลตครับที่ร้านก็จะปลูกแปรรูปโกโก้จากจังหวัดกำแพงเพชรก็จะมีเป็นโกโก้ช็อกโกแลตชาโกโก้ไอที่เป็นหุ้นส่วนนะครับปลูกแปรรูปอยู่ที่กำแพงเพชรอยู่แล้วแล้วก็ทำคาเฟ่เล็กๆอยู่ที่กำแพงเพชรครับมีตลาดกลางคืนที่ผู้จัดเขามีชื่อเสียงเขามาเปิดตรงใกล้บ้านมันก็เลยชวนว่ามาหุ้นกันแล้วทำแบรนดิ้งขึ้นมาใหม่ไหมก็เลยชวนผมกับเปรี้ยวครับมาทำคือพอทำงานประจำนั้นแล้วมันรู้สึกมันต้องทำโอเวอร์ไทม์หรือแบบบางทีวันหยุดก็ไม่ได้หยุดรู้สึกว่าถ้าเราเหนื่อยแต่ว่าเราไม่ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นอ่ะก็คิดมาตลอดว่าอยากมีธุรกิจเล็กๆของตัวเองที่เราทุ่มเทแรงและเวลาลงไปแล้วมันก็จะเป็นของเราครับช่วงแรกๆน่าจะวันครึ่งปีเลยที่ทำอันเนี้ยแทบไม่มีกินเลยครับก็คือต้องกินข้าวฝีมือแม่อย่างเดียวเลยก็ลำบากมากเลยครับยอดขายแย่มากที่ตลาดก็จะมีช่วงที่แบบต่ำสุดก็คือบางวันขายไม่ได้เลยครับแล้วแบบช่วงฝนตกอีกลูกค้าที่เดินในตลาดก็น้อยครับกำไรอยู่แค่เดือนแรกเลยครับแล้ว 4-5 เดือนหลังจากนั้นนะครับก็เสมอตัวขาดทุนมาตลอดเลยก็คือเจ็บตัวตลอดเวลาน่าจะเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งครับเรื่องการสื่อสารถึงผู้บริโภคลูกค้ายังไม่เข้าใจว่าสเปเชียลตี้ช็อกโกแลตคืออะไรอาจจะคิดว่าแบบมันก็เป็นช็อกโกแลตเข้มข้นปกติก็ต้องปรับตัวทั้งสื่อทั้งมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าไม่อยากแพ้ครับอยากจะสู้อยากจะเอาชนะให้ได้เพราะเขาคิดว่าเราก็มีลูกค้าประจำที่เขาก็ชอบมากเขาก็บอกว่าหลังจากได้ลองแล้วเขาก็ไม่อยากกลับไปกินโกโก้ที่แบบเป็นผงทั่วไปอีกเลยเขาก็กลายเป็นชอบอย่างเงี้ยมากขึ้นเหมือนคนที่ทานกาแฟสเปเชียลตี้ครับเขาก็ชอบเสน่ห์ในเอกลักษณ์ของแต่ละที่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เรายังทำบางเรื่องได้ไม่ดีพอเองเรื่องเช่นเรื่องการสื่อสารหรือให้เขาได้ลองเปิดใจครับก็เลยพยายามลองเปลี่ยนรูปแบบการขายดูแค่เราลองเปลี่ยนที่การสื่อสารแบบทำรูปแบบเมนูใหม่ๆผลตอบรับก็ดีขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการนะครับเป็นเอาแบรนด์ออกไปให้คนอื่นได้เห็นมากขึ้นได้มีโอกาสได้ลองเราได้ง่ายขึ้นครับของเราเนี่ยจะเป็นโกโก้ที่เราคราฟเบลนด์เองสารอาหารก็ดีเอาทั่วไปครับไขมันดีมีวัน 20% ตัวช็อกโกแลตเนี่ยก็จะมีรสเอกลักษณ์ของที่ปลูกจะได้รสเป็นแบบฟรุตตี้ลัมเรซินนัตตี้ช็อกโกแลตจะมีรสเอกลักษณ์ของแต่ละที่ปลูกไม่เหมือนกันครับบางที่จะได้รสเป็นฟรุตตี้เป็นถั่วช็อกโกแลตดึงไขมันดีออกบางส่วนครับจะได้เป็นผงโกโก้จะไม่มีรสเป็นฟรุตตี้ถั่วละจะเป็นรสชาติโกโก้ที่คุ้นเคยเลยไขมันดีจะมีอยู่ในช็อกโกแลตมากกว่าโกโก้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะกว่าไขมันดีก็เป็นไขมันที่ร่างกายต้องการนะครับก็คือทานแล้วก็จะไม่อ้วนเป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยครับถ้าโกโก้ครับด้วยความชอบส่วนตัวของเราคือเราอยากทำเครื่องดื่มที่หวานน้อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือมันจะเป็นเข้มข้นหวานอาจจะประมาณ 50% ของทั่วไปในตลาดครับประมาณ500ถึง600แก้ว 60,000 บาทต่อวันก็ไม่คิดเลยว่ามันจะได้อย่างนี้จากตอนแรกแค่คิดว่าจะเป็น passive income เล็กๆครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ให้ผลตอบรับดีแล้วกลับมาซื้อซ้ำแนะนำคนรู้จักมาที่ร้านจะมีช็อกโกแลตโกโก้ชาโกโก้ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่65บาทถึงตัวรางวัล140บาทครับอยากให้ได้ลองมาทานช็อกโกแลตฝีมือคนไทยนะครับก็จะเป็นแบบจากฝีมือเกษตรกรคนไทยเลยจะมีรสเอกลักษณ์ของแต่ละที่ปลูกครับก็จะเปิดประสบการณ์ในการทานที่แต่ละที่รสก็จะเป็นเอกลักษณ์ตามฝีมือของตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกแล้ววิธีการแปรรูปสารอาหารก็จะเยอะกว่าทั่วๆไปในตลาดด้วยก็จะเป็นความตุกที่มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยครับมีสาขาที่เป็นเพอร์มาเนนต์นะครับอยู่ที่อเวนิวรัชโยธินกับจังหวัดกำแพงเพชรทั้งหมด2สาขาครับมีออฟป๊อปอัพบูธตามห้างไปเรื่อยๆครับ Facebook กับ Instagram ของร้านนะครับ Charlie and Friends จุด official ครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่10 โมงเป็นต้นไปครับ